เปิดภาพล่าสุดกวางเดียลองหลังสัญญกรรมยกเซตให้เหมือนเจนนี่แบล็คพิงค์แฟนคลับต่างตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะอยากที่จะเห็นหน้าใหม่ของกวางอริสาหรือเดียลองสตรีมเมอร์สาวชื่อดังสุดเซ็กซี่ที่เธอนั้นบินไปสัญญกรรมถึงประเทศเกาหลีโดยยกหน้าใหม่ทั้งเซตและเรฟต้นฉบับมาจากเจนนี่แบล็คพิงค์ศิลปินสาวชื่อดังระดับโลกโดยในอินสตาแกรมของกวางได้เผยว่าผ่านมา2วันแล้วนะคะหลังจากการผ่าตัดทั้งหมดที่กวางทำก็คือโครงหน้า3จุดโหนกแก้มกรามคางแก้จมูกและแก้ตา2ชั้นนั่นเองค่ะก่อนเข้าห้องผ่าตัดตื่นเต้นมากกบพอหัวถึงเตียงผ่าตัดเท่านั้นล่ะค่ะไม่กี่นาทีก็หลับปุ๋ยเพราะยาสลบตื่นมาอีกทีทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทั้งหมดไป7ชั่วโมงความรู้สึกตอนตื่นคือไม่ได้รู้สึกเจ็บใบหน้าเลยออกจะตึงๆชาๆซะมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างมึนยาสลบแต่พอได้นอนพักผ่อนจนถึงเช้าก็ดีขึ้นและสามารถกลับที่พักได้ค่ะ 2-3 วันแรกใบหน้าอาจจะดูบวมๆหน่อยทานได้แค่อาหารเหลวแต่ก็คอยประคบเย็นและทานยาตามที่หมอบอกอาการก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะ